นิทานเรื่องแมวน้อยขี้งอนตอนที่1การมาถึงของแมวน้อยในวันที่ท้องฟ้าสดใสเด็กหญิงชื่อมะลิตื่นเต้นมากเมื่อได้ต้อนรับแมวน้อยตัวใหม่เข้ามาในบ้านแมวน้อยมีขนนุ่มฟูและตาสีเขียวมรกตชื่อว่ามีมี่มะลิหลงรักมีมี่ตั้งแต่แรกเห็นเธอเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมทั้งที่นอนนุ่มๆอาหารอร่อยๆและของเล่นมากมายแต่สิ่งที่มะลิไม่รู้ก็คือมีมี่เป็นแมวน้อยที่มีนิสัยขี้งอนใครพูดอะไรไม่ถูกใจหรือไม่ได้สิ่งที่ต้องการจะงอนทันทีเมื่อมะลิพยายามเล่นกับมีมี่ในครั้งแรกมีมี่กลับไม่สนใจและหันหลังเดินหนีไปแบบไม่ใยดีมาลิรู้สึกงงๆกับพฤติกรรมของมีมี่แต่เธอยังไม่ยอมแพ้คิดว่าอาจเป็นเพราะมีมี่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับบ้านใหม่มีมี่ชอบแอบอยู่ในมุมเงียบๆของบ้านหากมีอะไรมากระทบใจนิดหน่อยก็จะนอนนิ่งๆไม่ยอมขยับราวกับว่าเธอกำลังงอนใครอยู่มาลิเริ่มสงสัยว่าแมวน้อยตัวนี้อาจจะไม่ใช่แค่ขี้อายแต่อาจจะขี้งอนมากกว่าที่คิดตอนที่2วันแห่งการงอนเช้าวันหนึ่งมะลิยิ้มแย้มสดใสเธอตื่นเต้นที่จะใช้เวลาว่างทั้งวันเล่นกับมีมี่เธอเลือกของเล่นลูกบอลสีสดใสมาให้มีมี่กลิ้งเล่นแต่แมวน้อยกลับเมินเฉยไม่แม้แต่จะหันมาสนใจมะลิไม่คิดมากและเดินไปจัดเตรียมอาหารเที่ยงให้แมวน้อยวันนี้มะลิลองเปลี่ยนอาหารให้มีมี่เป็นอาหารแมวรสปลาที่เธอคิดว่ามีมี่จะชอบแต่เมื่อมะลิเทอาหารลงชามมีมี่ก็เดินเข้ามาดูก่อนจะดมๆแล้วกลับมานั่งนิ่งทำหน้าหงิกงอทันใดนั้นมีมี่หันหลังแล้วเดินหนีไปทันทีมะลิเรียกหลายครั้งแต่มีมี่ไม่ยอมฟังมีมี่หนีไปหลบในมุมเงียบๆของห้องราวกับประกาศให้รู้ว่าเธองอนอยู่เธอหันหลังให้ไม่ยอมแม้แต่มองมะลิแม้ว่ามะลิจะพยายามเอาของเล่นมาให้หรือใช้เสียงอ้อนวอนแต่ก็ไม่สำเร็จมีมี่ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นมะลิเริ่มใจเสียเธอไม่เข้าใจว่าทำไมมีมี่ถึงงอนเก่งขนาดนี้เธอพยายามตามง้อพูดคุยหวานๆกับแมวน้อยแต่ไม่ว่ามะลิจะทำอย่างไรมีมี่ก็ยังคงนิ่งเงียบอยู่ในมุมของเธอเวลาผ่านไปมีมี่เริ่มรู้สึกเหงาเมื่อเห็นมะลิเล่นคนเดียวเธออยากจะออกไปหามะลิแต่ก็ยังคงทำตัวดื้อรั้นยังคงเก็บความงอนในใจและไม่ยอมออกไปหาแม้ว่าความเหงาจะค่อยๆกัดกร่อนใจแมวน้อยแต่นิสัยขี้งอนของเธอก็ทำให้เธอเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปตอนที่3การผจญภัยในสวนเช้าวันใหม่มาถึงแต่แมวน้อยมีมี่ยังเก็บความน้อยใจจากเมื่อวานไว้เต็มหัวใจแม้ว่ามะลิจะพยายามเอาใจทุกทางแต่ก็ไม่สามารถคลายความงอนของมีมี่ได้มีมี่จึงตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนหนีออกไปจากบ้านเมื่อมะลิไม่ทันได้สังเกตมีมี่ค่อยๆเดินย่องออกจากประตูหลังบ้านเขาออกมาสู่โลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคยท่ามกลางสวนเขียวชะอุ่มที่เต็มไปด้วยเสียงนกและผีเสื้อโบยบินมีมี่รู้สึกตื่นเต้นเขาวิ่งตามผีเสื้อที่โบยบินผ่านไปเจอฝูงนกเล็กๆที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหมือนกับการผจญภัยใหม่ที่สนุกสนานมีมี่รู้สึกว่าโลกข้างนอกนี้ช่างกว้างใหญ่และน่าสนใจจริงๆแต่ไม่นานนักความตื่นเต้นก็ถูกแทนที่ด้วยความกลัวเมื่อมีมี่เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดสุนัขตัวใหญ่ที่วิ่งมาอย่างรวดเร็วสุนัขเห่าดังและพุ่งเข้ามาใกล้มีมี่ตกใจและหวาดกลัวสุดขีดหัวใจเต้นแรงเขารีบวิ่งหนีด้วยความเร็วเต็มที่มีมี่พยายามหนีกลับบ้านขาหน้าก้าวไม่หยุดแม้เสียงเห่าจะไล่ตามมาใกล้ๆในที่สุด
มีมี่ก็สามารถวิ่งกลับเข้าบ้านได้ทันทันทีที่เข้ามาในบ้านมีมี่รีบพุ่งตัวไปหลบที่มุมห้องหัวใจยังเต้นแรงด้วยความกลัวเมื่อมาลิกลับมาเห็นมีมี่ซ่อนตัวอยู่ในมุมห้องและสั่นด้วยความกลัวเธอก็ตกใจและรีบเข้าไปปลอบโยนมีมี่ซุกตัวเข้าหามาลิและในที่สุดก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยมาลิไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ลูบหัวมีมี่อย่างอ่อนโยนแมวน้อยรู้สึกขอบคุณและเริ่มเข้าใจว่าบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยกับคนที่รักเขาอย่างมาลิเป็นที่ที่เขาควรอยู่มากที่สุดตอนที่4การเรียนรู้ของมีมี่หลังจากที่มีมี่หนีกลับเข้าบ้านด้วยความหวาดกลัวมาลิซึ่งเห็นแมวน้อยของเธอสั่นเทาด้วยความตกใจรีบวิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วมาลิค่อยๆอุ้มมีมี่ขึ้นมาบนตักลูบหัวและพูดปลอบเบาๆไม่เป็นไรนะมีมี่กลับมาแล้วอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วแมวน้อยซุกตัวเข้าหามาลิรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนและความรักจากเธอแม้จะยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่แต่ความรู้สึกอุ่นใจค่อยๆแทรกซึมเข้ามามีมี่เริ่มสงบลงและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของมาลิมีมี่เริ่มคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เธอเคยงอนมาลิบ่อยครั้งเพียงเพราะสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ถูกใจไม่ว่าอาหารไม่อร่อยของเล่นไม่สนุกหรือไม่ได้รับความสนใจอย่างที่ต้องการแต่ครั้งนี้มีมี่ได้เผชิญกับโลกภายนอกที่น่ากลัวความปลอดภัยและความสุขที่เคยมีกลับอยู่ในบ้านหลังนี้กับมาลิที่คอยดูแลเขาเสมอมีมี่เริ่มเรียนรู้ว่ามาลิรักและห่วงใยเขามากแม้ว่าบางครั้งเธออาจไม่ได้ทำตามใจทุกอย่างแต่สิ่งที่มาลิทำนั้นล้วนมาจากความหวังดีและความรักมีมี่รู้แล้วว่าการงอนมากเกินไปทำให้เขาเสียโอกาสในการมีความสุขและใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเขาแมวน้อยเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยงอนง่ายๆก็เริ่มเปิดใจและรับรู้ถึงความรักที่มาลิมีให้แมวน้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยในบ้านที่คุ้นเคยและเขาไม่อยากทำให้มาลิรู้สึกเสียใจอีกต่อไปตอนที่5การปรับตัวของแมวน้อยหลังจากเหตุการณ์ที่มีมี่หนีออกไปผจญภัยนอกบ้านและกลับมาด้วยความหวาดกลัวแมวน้อยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองวันเวลาที่ผ่านไปมีมี่เรียนรู้ว่าความรักและความห่วงใยของมาลิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตั้งแต่นั้นมาแมวน้อยที่เคยขี้งอนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นมีมี่ไม่หนีไปซ่อนหรือหันหลังให้มาลิเหมือนเคยเมื่อมาลิเรียกมีมี่ก็เดินมาหาอย่างไวด้วยหางที่แกว่งไปมาอย่างมีความสุขมาลิเองก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวแมวน้อยเธอดีใจที่เห็นมีมี่ไม่งอนเก่งเหมือนเดิมอีกแล้วเวลาผ่านไปมาลิกับมีมี่ใช้เวลาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานมีมี่กระโดดเล่นลูกบอลที่มาลิโยนให้วิ่งไล่ตามอย่างสนุกสนานโดยไม่เมินเฉยเหมือนก่อนตอนกลางคืนมีมี่ก็มานอนข้างๆมาลิที่เตียงกอดคออุ่นๆของมาลิอย่างอ่อนโยนราวกับจะบอกว่าขอบคุณสำหรับความรักและความเข้าใจมีมี่เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การทำทุกอย่างตามใจแต่เป็นการยอมรับและให้อภัยเมื่อมีข้อผิดพลาดการงอนมากเกินไปทำให้พลาดช่วงเวลาที่มีค่าและการให้อภัยช่วยให้ความสัมพันธ์กับคนที่รักแข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายมาลิกับมีมี่ก็มีความสุขร่วมกันอย่างสมบูรณ์แมวน้อยที่เคยขี้งอนกลายเป็นเพื่อนรักที่สนิทและเข้าใจความสำคัญของการให้อภัยและการแบ่งปันความรักความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่ทั้งสองได้สร้างร่วมกันก็ไม่มีวันหมดไป